การผู้หญิงไทยหัวใจประชาธิปไตยดิฉันจิ๊บคณยาค่ะดิฉันต่ายยานินยาค่ะก็ยุ้ยค่ะและดิฉันโมนวาบินค่ะวันนี้มากับสาวสี่สาวสี่สาวราวสนิทนะคะวันนี้เรามีเรื่องอะไรดีๆเยอะแยะมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้มีแต่คนแบบอัดอั้นตันใจนะจะมาพูดให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนี่คือส่วนหนึ่งในรายการนะคะขอทักทายพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำทุกที่นะคะโดยเฉพาะเรือนจำหลักสี่วันนี้เรามีข่าวดีๆมาฝากด้วยนะคะคิดถึงทุกคนนะคะพี่น้องเรือนจำหลักสี่นะคะถึงแม้เราไม่ได้ไปแต่เราก็หัวใจอยู่ใกล้กันนะคะก็วันนี้ก็ดิฉันกับคุณจิ๊บนะคะคุณเต้ยุ้ยพี่หมูค่ะก็ไปที่รัฐสภาค่ะตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อไปติดตามเหตุการณ์สถานการณ์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องกสทช.แล้วก็เกี่ยวกับข่าวกับกระทรวงไม่ใช่กระทรวงศาลอาญาระหว่างประเทศเดี๋ยวขอคุยเกี่ยวกับเรื่องที่จะโยงเกี่ยวกับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำดีกว่านะคะ ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะรับเรื่องผ่านขั้นตอนข้อกฎหมายนะคะเลขที่297/10นะคะนี่ข่าวดีนะคะเนี่ยข่าวดีค่ะโดยเฉพาะเขาพิสูจน์แล้วนะคะว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นคนอังกฤษแล้วมีการสั่งการสอบสวนนะคะค่ะใครเป็นคนสั่งสลายการชุมนุมสั่งยิงประชาชนด้วยเขาจะนอนหลับไปอย่างเงี้ยเขานอนไม่หลับนะเขาบอกเขาผู้บริสุทธิ์ตลอดเวลาเลยแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วยังมีรายต่อไปค่ะแล้วเรามาดูนะคะใครต่อไปคะใครจะได้เลขเด็ดแข็งคอหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะคะค่ะรอแค่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเซ็นรับเรื่องเท่านั้นนะคะแล้วคำสั่งตัวนี้นะคะถ้ามีการทำปฏิวัติรัฐประหารศาลโลกจะดำเนินคดีทันทีนั่นคือข้อกฎหมายตัวนี้ใช่ค่ะจะยับยั้งการทำรัฐประหารในประเทศไทยเราใช่ค่ะหมายความว่าถ้ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไปเซ็นชื่อรับปุ๊บถ้าเกิดว่ารัฐประหารในภายในประเทศไทยสามารถเข้ามาได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยกฎหมายอาญาตอนนี้ก็นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็คือนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนะคะรอลงเซ็นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าลงสัตยาบันนะคะค่ะค่ะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารนะคะทั่วโลกเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาสืบมาแล้วว่ามีเรื่องปีกรณีพฤษภา53นะคะว่าโดนฆ่ามากมายเหลือเกินนะคะโดนไม่ทราบเหมือนกันว่าชายชุดดำหรือชุดอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นค่ะข่าวดีเลยนะคะเมื่อเช้าก็ใส่เสื้อหลากสีนิดนึงเนาะ แต่พอตกบ่ายบอกแล้วนะคะสัญญากับคุณผู้ชมว่าทุกวันพฤหัสเราจะเป็นหญิงชุดดำตามล่าหาชายใจดำค่ะแต่จะหาเจอไหมเนี่ยนะคะแต่เมื่อถึงเวลาที่ท่านไปเซ็นรับ ICC แล้วตรงนี้นะฮะผู้หญิงอย่างเรา4คนคงไม่ต้องใส่ชุดดำในการตามล่าหาชายชุดดำแล้วนะคะเพราะว่าอีกไม่นานเราก็คงจะได้รู้รับทราบแล้วว่าการที่นายวิสิทธิ์ไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการสาวบ้างล่ะทีนี้ตัวการนะเป็นฮะเป็นใครบ้างอยู่ในขบวนการตรงนั้นเราจะได้รับทราบแล้วทีนี้ก็หมดเวลาที่จะตามหาชายชุดดำกันแล้วค่ะเขาเรียกว่าตัวจริงชัดเจนนะคะตอนนั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาอันนี้ว่าใครกันแน่ที่ชุดดำหรือไม่ดำเนี่ยนะคะกับคำพูดหนึ่งที่เราพูดกันมาบ่อยมากคนสั่งยิงยังลอยหน้าคนสั่งฆ่ายังลอยนวลเราจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้ค่ะแต่ทุกวันนี้นะคิดว่าเขาคงนอนไม่หลับนะเพราะว่าทุกวันคดีทุกอย่างจวนตัวเข้ามาแล้วพอคดีทุกอย่างตัวเข้ามาแล้วนี่ทำให้เขาแบบดิ้นเฮือกสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยนะคะจะถามนั่นเดี๋ยวเราขอภาพก่อนดีกว่านะคะวันนี้ที่รัฐสภานะคะค่ะขอภาพเลยนะคะก็วันนี้เราไปด้วยกัน 2-3 เรื่องอันนี้เกี่ยวกับวิทยุชุมชนนะคะคุณจิ๊บฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณเต้ายุ้ยวิทยุชุมชนนะคะที่เขาเลือกปฏิบัติกับพวกเราเนี่ยนะคะ700กว่าสถานีค่ะที่กสทช.เนี่ยกำลังจะปิดมีข่าวว่าอย่างนั้นนะคะค่ะแต่ดิฉันก็คิดว่าความอายุติธรรมจะต้องพ่ายนะคะความยุติธรรมค่ะเพราะว่าคือจับโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าข้อบังคับหรือออกกฎหมายด้วยตัวเองมันไม่ใช่กฎหมายมันต้องผ่านรัฐสภาใช่ไหมคะแล้วก็นี่แหละค่ะแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็มาด้วยเพราะว่าวิทยุมันเป็นวิทยุ
กระจายเสียงกับโทรคมนาคมไม่เหมือนกันนะคะที่ดิฉันไปฟังเนี่ยก็อื้อหือนี่ค่ะคุณนิคมบุญวิเศษนะคะแล้วก็อาจารย์จาท่านหมอเวงคุณพันศักดิ์สาบุแล้วก็หลายๆท่านอาจารย์สนองกาลเกตแล้วก็พี่น้องที่เจ้าของวิทยุชุมชนต่างจังหวัดวันนี้มาที่ปปช.คณะกรรมาธิการนะคะของปปช.นี่ค่ะคัดห้องเลยนะคะเรียกว่ามาขอความเป็นธรรมค่ะโดยเฉพาะขึ้นเมืองนนท์เนี่ยค่ะที่โดนจับแล้วเนี่ยค่ะส่งฟ้องแล้วแต่วันนี้นัดกสทช.ไม่มาตามนัดแล้วก็ท่านประธานก็บอกว่าถ้าอีกนัดหนึ่งไม่มาจะสั่งจับเลยนะคะค่ะค่ะสั่งจับเลยเพราะว่าก็คือเป็นกลุ่มของวิทยุชุมชนภาคประชาชนนะคะค่ะในการที่จะสุดทนของพฤติกรรมกสทช.ใช่ค่ะลูกแก่อำนาจออกระเบียบมัดมือนะแล้วก็เขาเรียกว่ามัดมือชกปิดปากสื่อชุมชนอย่างพวกเราค่ะก็มีการไปยื่นจดหมายขอความเป็นธรรมกรรมธิการปปช.รัฐสภาใช่ไหมใช่ค่ะในฐานะที่น้องต้อยุ้ยเนี่ยเป็นดีเจขึ้นนักเลงประชาธิปไตยเอางี้แล้วกันถามความคิดเห็นว่าตอนนี้เขากำลังจะดำเนินการปิดอีก700กว่าสถานีน้องต้อยุ้ยเป็นตัวแทนในข้อคิดเห็นตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในนามของสถานีวิทยุชุมชนเนี่ยก็คือเกิดขึ้นมาโดยการก่อตั้งของพวกเราเองนะคะโดยการใช้ทุนของพวกเราเองโดยทั้งสิ้นถึงแม้ว่าการขอเนี่ยจะยังไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะว่ากสทช.เนี่ยได้ออกกฎหมายมาชนิดที่ว่าคือข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะกับการที่จะใช้กับวิทยุชุมชนของพวกเราเหล่านี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่วงแคบเกินไปแต่ถ้าการที่ได้มาทำของวิทยุชุมชนแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันมีอะไรที่กว้างออกไปอีกไกลมากมายแต่ว่าหลักของการที่เขาจะตั้งข้อกฎหมายมารู้สึกว่ามันแคบแล้วมันก็มัดมือมัดเท้าจนมากเกินไปจนในขณะที่กสทช.เนี่ยต้องบอกว่าลูกแก่อำนาจมากเกินไปนะคะในการที่จะมาใช้กฎหมายกับวิทยุชุมชนอย่างพวกเราในขณะที่พวกเราไม่ใช่วิทยุชุมชนพาณิชย์นะเป็นวิทยุชุมชนที่ให้ความรู้สู่ภาคประชาชนในกลุ่มของชุมชนแต่ว่าจะเอาข้อกฎหมายเนี่ยมาเล่นงานกับพวกเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตะยุบอกเลยนะว่าพวกเราเหล่าบรรดาวิทยุชุมชนทั้งหลายเราต้องรวมตัวกันเมื่อถึงมีกิจกรรมอะไรนะฮะที่ประธานอย่างคุณนิคมบุญวิเศษนะซึ่งตอนนี้เนี่ยขณะนี้ท่านเป็นประธานสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะพวกเราต้องคอยฟังว่าตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยกลุ่มวิทยุชุมชนเขารวมตัวกันที่ไหนนะมีสัมมนากันที่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่จะให้ความรู้สู่พวกเราต้องรวมตัวกันและไปกันทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะให้กสทช.เนี่ยรู้ว่ากิจกรรมของพวกเราเนี่ยเดินหน้าต่อเนื่องนะไม่ได้หยุดนิ่งนะแล้วเขาก็จะทำอะไรเราไม่ได้ทีนี้ดิฉันขอเสริมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าในฐานะเป็นรองผอ.สถานีนะคะกสทช.ไม่มีกฎหมายนะคะไม่มีอำนาจอย่าลุกแก่อำนาจเพราะว่าเขายังไม่มีตัวมากำหนดวิทยุชุมชนเลยว่าคุณจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มียังอยู่แบบหลักลอยอยู่เลยกสทช.ยังอยู่แบบหลักลอยนะคะคุณยุ้ยไม่มีกฎหมายรองรับไม่มีกฎระเบียบอะไรนะคะพูดกันง่ายๆว่าสถานีวิทยุทุกสถานียังไม่ได้รับใบอนุญาตแต่กสทช.ก็ไม่เปิดโอกาสให้ทำใบอนุญาตแต่ตัวคุณก็มาสั่งปิดโดยที่กสทช.คุณมาจากรัฐธรรมนูญปี50และคุณร่างกฎหมายโดยพลการไม่ได้นะคะต้องผ่านรัฐสภาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ดิฉันสืบทราบมาก็บอกว่าเงินเดือนของกสทช.เนี่ยมากกว่านายกรัฐมนตรีอีกนะคะแล้วก็เบี้ยเลี้ยงนะคะในการประชุมหรือว่าบินไปต่างประเทศฟังแล้วเป็นหลักล้านเลยค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะโอ้โหมันอย่างนี้นี่เองนะคะเขาเรียกว่าองค์กรอิสระจริงๆขมือบกันแบบอิสระจริงๆค่ะอย่างง่ายๆที่กสทช.ออกมา1ข้อว่าให้วิทยุชุมชนเนี่ยมีการกระจายเสียงไม่เกิน300วัตต์ค่ะถามว่า300วัตต์นี่ไปเปิดให้มดฟังมดยังฟังไม่ได้ยินเลยนะคะก็คือ 3,000 วัตต์ไม่ได้ยินเลยใช่ค่ะเนี่ยเป็นแค่เพียงเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยพูดแค่นี้นะคะท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจแล้วว่าแค่ออกมาแค่บอกว่า3แค่300วัตต์เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปตั้งทำไมให้มันเสียสตางค์เอ้าพูดกันตรงๆอ่ะค่ะนะแล้ววันพฤหัสหน้านะคะพวกรู้สึกทางประธานปปช.ใช่ไหมกรรมาธิการก็
เชิญอีกแล้วค่ะเชิญหนังสือไปทางประธานกสทช.แล้วก็ท่านตำรวจด้วยใช่ไหมคะที่จับกลุ่มขึ้นเมืองนนท์ใช่ไหมคะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยค่ะก็ไปในวันพฤหัสหน้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะก็จะไปด้วยก็ไปฟังได้ก็ได้ก็เชิญเลยนะคะที่รัฐสภาเดี๋ยวทางรายการเราจะประสานแล้วก็ให้ข้อมูลอีกทีนะคะแต่ก็แปลกนะคะที่ที่ชุมชนของคนเสื้อแดงเนี่ยเขาให้ความรู้นะคะกับคนกับประชาชนนะคะเพราะว่าบางทีทีสื่อทีวีเนี่ยเขาอาจจะดูไม่ทั่วถึงแต่วิทยุเนี่ยเขาสามารถที่บนรถเขาก็ฟังได้นะคะให้ความรู้กับประชาชนแต่คุณก็มาปิดกั้นเขาอย่างนี้เนี่ยก็ขึ้นเนี้ย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 นี่ก็จัดอยู่ที่ 95.25 นะคะขึ้นพวกนี้แหละที่กระจายข่าวว่าตอนนี้ขณะที่เราออกทีวีอยู่นะคะวิทยุชุมชนก็ได้ลิงก์เสียงออกไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคือมันเป็นสื่อ4มิติใช่ไหมคะอย่างมาเร็วสปีดฮอตหรือว่าวอยนะคะก็ลิงก์ไปทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะโดยเฉพาะขึ้นข้างๆนี่ตัวดีนะคะโอ้ปฏิวัติกระจายข่าวน่าดูตัวแดงนี่รู้หมดต้องบอกให้ต้องบอกไงคุณจิ๊บนะคะอย่างถ้าไม่มีสื่อวิทยุชุมชนถามว่าในบางข่าวในช่องสื่อหลักไม่ออกใช่ใช่ไหมคะจะได้ทราบแต่ข่าววิทยุชุมชนอย่างพวกเราไม่ว่าจะเป็นขึ้นของอาจารย์สนองนะขึ้นของอาจารย์ชินวัตรขึ้นของพี่ชัดทีโอทีนะคะหลายๆขึ้นในส่วนมากจะลิงก์ถึงหาถึงกันและพี่น้องประชาชนสังเกตดูสิเวลาที่ได้ฟังรับข้อมูลข่าวสารก็มาจากวิทยุชุมชนนั้นแล้วเวลาที่จะเรียกนะฮะหรือบอกข่าวสารอะไรจะถึงไว้ถูกก็คือวิทยุชุมชนนะไม่มีเวลาไปนั่งฟังเพลงกันแล้วเนอะนั่นแหละค่ะคุณถึงจะปิดตั้ง700กว่าสถานีค่ะก็เขามีจะคิดอะไรอยู่หรือเปล่าคิดจะทำอะไรอยู่หรือเปล่าคะถามว่าการที่คุณปิด700สถานีเนี่ยนะยังไม่ต้องนับถึงตัวเจ้าหน้าที่ในสถานีค่ะแต่ละ1สถานีเขาก็ต้องมีมวลชนของเขาเอาละ1สถานีเท่ากับ1มวลชนก็คือ1ท่าน700คนเข้าไปแล้วกสทช.คิดยังไงคิดว่าอยากจะสู้กับประชาชนอีกอย่างนั้นหรือใช่มั้ยฮะอันนี้นี่สำคัญนะเพราะฉะนั้นกสช.คุณคิดว่าคุณมีกฎหมายในมือแต่คุณใช้กับประชาชนมันสมควรหรือไม่เพราะตอนนี้เนี่ยประชาชนเขาก็บอกอยู่ได้คำเดียวว่าคุณเนี่ยมันลุกแก่อำนาจนั่นที่คุณไม่มีอำนาจแต่คุณอยากมีอำนาจในตัวแล้วใช้กับพวกเราอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้ดูกันในวันข้างหน้าแล้วคุณแล้วก็จะได้รู้ว่าการที่จะสู้กับประชาชนนั้นมันเป็นยังไงเจ็บหนาสาหัสขนาดไหนเขาคิดว่าทำกับคนเสื้อแดงแล้วเขาทำได้ง่ายไงฮะเขาทำไงเขาก็มีความผิดแม้แต่ฆ่าประชาชนเขายังไม่มีความผิดเขาก็เลยได้ใจฮะแบบขนาดฆ่าคนเขายังลอยหน้าลอยตาอยู่ได้อย่างนี้แหละเขาถึงได้ใจคนเสื้อแดงกันเราให้ไปช่วยชุมชนเนี่ยให้ความรู้กับประชาชนนะคะให้ความรู้แค่เล็กน้อยเขายังจะปิดกั้นอีกเนี่ยแล้วคุณคิดอะไรกันอยู่นะคะเนี่ยแม้กระทั่งเขาฝากถามหน่อยไม่ใช่ว่าให้ความรู้อย่างเดียวนะคะคุณหมูคุณจิ๊บคุณเต้ายุ้ยครับแม้กระทั่งงานบุญงานบวชนะคะเราก็ยังประชาสัมพันธ์ให้นะคะโดยที่ฟรีด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าสื่อหลักเข้าไม่ถึงก็แล้วกันนะคะค่ะค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราวิทยุชุมชนชาววิทยุชุมชนเนี่ยค่ะทั่วประเทศด้วยกันมีจิตอาสาสูงส่งแค่ไหนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกเราชาววิทยุชุมชนก็อยากจะผลักดันสินค้าโอท็อปที่ไม่มีปัญญาไปโฆษณาสื่อหลักที่มันแพงหลักล้านหลักแสนนะคะใช่ไหมคะเขาจะได้เกิดตามชุมชนนั้นๆแล้วก็มันก็จะกระจายของอร่อยๆของดีๆเนี่ยนะคะหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยไปสู่ท้องถิ่นและก็ประตูสู่อาเซียนนะคะอันนี้คือเป้าหมายหลักของวิทยุชุมชนเราใช่ไหมคะคุณต้อยยุ้ยคะใช่ค่ะนะคะอย่างโอท็อปอย่างอะไรที่สานต่อจากนโยบายรัฐบาลนี่ใช้ได้ผลเลยอ่ะเนาะพี่จิ๊บเนาะแล้วก็ยังมีอะไรที่เกี่ยวกับภาคประชาชนอ่ะเพราะว่าชื่อเนี่ยมันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วค่ะว่าสื่อวิทยุชุมชนโดยเฉพาะกระจายข่าวสารต่างๆเพื่อประชาชนแล้วก็สินค้าโอท็อปนะคะคุณหมูไม่ต้องบินไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิไม่ต้องไปอาหารดีดนตรีไม่ต้องเลยค่ะแค่สื่อของเรานี่นะคะสื่อวิทยุชุมชนเนี่ยก็แค่เราบอกสื่อไปแบบเหมือนสินค้าที่เราเห็นกันอยู่นะคะคนเสื้อแดงเนี่ยรู้หมดเลยนะคะแล้วก็อุดหนุนซึ่งกันและกันใช่แล้วก็มันไม่ไปไหนไงฮะคืออันนี้คือการกระจายรายได้ให้กับคนเสื้อแดงนะคะแล้วคนมีโอท็อปบินแล้วก็มาบอกว่าช
ช่วยโฆษณาให้หน่อยโดยเราไม่คิดอะไรเลยนะคะนี่คือการช่วยเหลือให้ให้เขามีกระจายรายได้ในชุมชนอีกแล้วก็ในประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นนิดนิดหน่อยหน่อยคุณยังมาปิดข้อทำไมคะขอถามคุณหน่อยแค่นั้นเองเฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยนะมีทั้งโอท็อปกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคใช่ค่ะ SML SME แต่ถ้าเอาวิสิตไปทางนู้นค่ะที่นี่ไม่มีค่ะเพราะที่นี่ทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีอภิสิทธิ์เหนือใครทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็หวังว่าโครงการเกี่ยวกับวิทยุชุมชนนะคะต้องเดินหน้าต้องเดินหน้าเดินหน้าอย่างเดียวต้องเดินค่ะนะคะเพราะแม้กระทั่งข้าวสวยหรือว่าร้านข้าวแกงตามข้างทางเนี่ยถ้าที่ไหนอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยห้องน้ำที่ไหนสะอาดในเวลาเราไปเราก็จะเอามาพูดกันใช่ไหมคะคุณยุ้ยใช่ค่ะแล้วก็ทำให้เขามีกำลังแรงใจพัฒนานะคะบุคลากรของเขาแต่ตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็ออกมาตำหนิแต่สื่อหลักล่ะสื่อหลักก็มีแต่บางสื่อที่ดิฉันเห็นก็ไปขุดคุ้ยตามจังหวัดต่างๆคุ้ยมีแต่คนจนมีแต่คนชราถามว่าใครอายอะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านไงคะที่ไม่ดูแลลูกบ้านของตัวเองปล่อยให้สื่อหลักอุ้ยบ้านนั้นคุณยายคนนั้นจนไปถ่ายเอาหลังคาบ้านเขาไปถ่ายเอาสังกะสีบ้านเขาใครอายอะท้องถิ่นนั้นๆอายนะคะเพราะฉะนั้นนายกทักษิณถึงบอกคนจนจะต้องหมดไปจากประเทศไทยเพราะสื่อบางสื่อแอบแฝงอะไรอยู่หรือเปล่ามันก็ดังไปทั่วแต่เรานี่มีแต่เติมเต็มเติมเต็มช่วยกันทำมาหากินแข็งแรงขึ้นไปแต่ถึงแม้ว่าขึ้นเราอาจจะไปไม่ไกลแต่ถ้าต่อยอดกันไปใส่ศักยภาพก็แข็งแรงแล้วก็ยอมรับเถอะว่าสื่อหลักนะคะกับสื่อวิทยุชุมชนเนี่ยที่700กว่าคลื่นเนี่ยกำลังจะถูกปิดเนี่ยคิดอะไรกันอยู่หรือเปล่าจะออกมาทำรัฐประหารอีกนะอย่านะคะเพราะ ICC เขารับแล้วนะคะรอในรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเซ็นแค่นั้นก็จบแล้วนะคะค่ะแล้วมีข่าวอะไรอีกคะวันนี้ค่ะเพราะว่าข่าวเราเยอะมากเลยวันนี้อ่ะค่ะก็มีทั้งหลายเรื่องเนาะอย่างเรื่องกสทช.เนี่ยขออีกนิดนึงก็แล้วกันนะยังมี SMS มาเนี่ยบอกว่าต้องให้สสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกกฎหมายยกเลิกกสทช.เลยจริงๆแล้วกฎหมายอันเนี้ยที่มีกสทช.ขึ้นมาก็เพราะว่าตอนนั้นมีคมช.ปฏิวัติออกรัฐมนตรีปี50ค่ะตามกันมากสทช.ชุดเนี้ยก่อกำเนิดก่อตัวมาจากคณะปฏิวัติค่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็อยู่ด้วยคณะปฏิวัติประชาชนจริงๆแต่วิทยุชุมชนของเราเกิดมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยโน่นแล้วนะคะ10กว่าปีแล้วค่ะนะคะเมื่อพูดถึงพรรคไทยรักไทยแล้วแหมให้นึกไปถึงท่านจตุพรพรหมพันธ์นะเห็นไหมพี่จิ๊บนี่ยิ้มอีกแล้วนะคะคือที่ต้อยยุ้ยเนี่ยไปพูดถึงท่านคุณตู่จตุพรเพราะว่าหลายๆท่านนะคะพี่น้องของเราตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าต้อยยุ้ยเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปหาข่าวนะในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะหลายๆท่านก็แสดงความวิตกกังวลกันว่าทำไมนะแกนนำของเราทางคุณตู่จตุพรทำไมถึงไม่ได้คนนั้นคนนี้ทำไมถึงไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลนะคะหัวหน้ารัฐบาลในการแต่งตั้งครั้งนี้ก็คือท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าครม.ปู3นะเราเป็นประชาชนใช่ไหมคะพี่จี๊ดพี่ๆต้องบอกว่าเราอย่าไปเดือดร้อนเพราะว่าสิ่งที่นายกหรือว่าหัวหน้ารัฐบาลนะเป็นคนคิดแล้วเนี่ยมันต้องดีถึงที่สุดแล้วโอกาสเนี่ยรัฐบาลนี้ยังอยู่นาอยู่ยาวนานนะคะอีก3สมัยล่ะอย่างน้อยนะโอกาสที่คุณตู่จะได้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเวลานี้เมื่อไหร่นี่น้องตัวยุ้ยใช่ไหมคะสมัยเดียวก็ดิ้นพลาดแล้วค่ะแค่ปีเดียวก็จะขาดกันแล้วอีกอย่างนึงสมัยหนึ่งเนี่ยมันมี4ปีใช่ไหมคะแล้วก็ครม.ปู3เนี่ยยังอยู่ในช่วง1ปียังเหลืออีกตั้ง3ปีคุณตู่จะอยู่ในช่วงปีที่3ปีที่4ใช่ไหมคะใช่มันยังอยู่ได้อีกตั้งนานแล้วก็โอกาสข้างหน้ายังมีอีกมันต้องต่อไปอีกนะอย่างน้อยก็3สมัยล่ะนี่มึงเพิ่งสมัยแรกแล้วปีที่แรกด้วยใช่ไหมมันยังมีโอกาสอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกพี่น้องว่าอย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่ำใจไปทำไมนะคนเสื้อได้ทำไมแกนนำนปช.ที่เรารักที่เราเห็นว่าเขาเนี่ยทุ่มเทมาตลอดทำไมเขาถึงไม่ได้มันต้องมีนะมันต้องมีอะไรที่ลึกๆเอ๊ะทำไมเขาถึงยังไม่ตั้งแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองกันอีกมุมนึงนะอย่างพวกสลิ่มนะคะก็ยังตั้งข้อสังเกตไงนะพี่ยานินบอกว่าเนี่ยการปรับครม.3ครั้งนี้เนี่ยเห็นไหมทักษิณอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
อันนี้เนี่ยเป็นการชี้ชัดเลยว่าแสดงว่านายกสินไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องมาจากพรรคเพื่อไทยก็คือหัวหน้ารัฐบาลนะก็คือนายกยิ่งลักษณ์เป็นคนวางแผนทั้งหมดไอ้คำว่าวางแผนทั้งหมดในที่นี้ไม่ใช่ว่าวางแผนในทางที่ไม่ดีการปรับครั้งนี้ก็บอกแล้วว่าปรับเพื่ออะไรนะปรับเพื่อแต่ละตำแหน่งให้นั่งดูกระชับกระชับกระเฉงในการทำงานของแต่ละกระทรวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าการเมืองก็คือการเมืองเราภาคประชาชนต้องคอยสนับสนุนรัฐบาลมันต้องมีอะไรอีกเยอะที่ภาคประชาชนอย่างเราไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนเสื้อแดงไม่อาจพอมีข่าวมาปุ๊บว่าสอเสือที่อยู่ในตึกไทยคู่ฟ้าจะเป็นอย่างนั้นเขาเคยเป็นญาติกับนอมินีตระกูลเวชชีวะหรือไม่แต่ถ้าเราลองลึกมองลองลึกให้ดูให้ดีนะท่านจะรู้ว่าเวชชาชีวะคนนี้เนี่ยคนที่ชื่อสุรนันท์คนนี้เนี่ยนะคะก็คือเขาอยู่มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขามาถึงพรรคเพื่อไทยเขาก็ยังอยู่กับเราอยู่เพราะฉะนั้นนั่นคือถ้าในความรู้สึกของตอยูตอนนี้นะคะบอกเลยว่านั่นคือเนื้อแท้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราภาคประชาชนต้องปล่อยให้รัฐบาลทำงานไปนะคะทุกอย่างค่ะใช่ค่ะขอเสริมอีกนิดนึงนะคะค่ะเกี่ยวกับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์เนี่ยค่ะช้าช้าได้พาเล่มงามนะคะค่ะเพราะว่ารัฐบาลยังอยู่อีกตั้ง3สมัย3สมัยคือ12ปีนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งปรับปู3ไปนะคะก็เหลืออีกเวลาอีกตั้ง2ปีกว่าใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพชรก็คือเพชรนะคะจะหยุดตกอยู่ตรงไหนก็คือเพชรสง่างามเสมอนะคะดิฉันก็ไม่อยากให้พี่น้องคนแสดงของเราเนี่ยคิดเองเองนะคะเพราะทุกคนเนี่ยเก่งหมดค่ะนะคะในที่ปรับกรมนะคะแต่ว่าตำแหน่งมันจำกัดนะคะแต่ว่าเราต้องคัดสรรคนที่เก่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าคนบางคนทำงานเก่งแต่ไม่มีศีลธรรมในหัวใจก็ไม่ได้นะคะเพชรก็คือเพชรใช่ไหมคะพี่หมูใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนหรือจะเป็นแค่แกนนำนปช.ค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์คือหัวใจของพี่น้องคนแสดงใช่คุณคือนักสู้ค่ะค่ะแล้วในช่วงเบรกต่อไปอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรามีบทเพลงประชาธิปไตยมาฝากแล้วรู้สึกว่าคุณต้อยยุ้ยจะมีเรื่องอะไรนะอับอายขายขี้หน้าไม่เป็นไรค่ะสำหรับรายการผู้หญิงหัวใจประชาธิปไตยเราเตรียมให้คุณแล้วค่ะพักแมลงสาบ วันนี้ปิ๊บอเล็กเบาะๆเท่านั้นนะคะคุมไหวไหมคะแล้วพบกันในช่วงเบรกที่สองค่ะประชาธิปไตยคนสั่งข้าสารใดนะจะลงโทษ
กันในช่วงปิดที่2นะคะค่ะส่วนน้องตะยุ้ยบอกว่ามีข่าวอะไรมาฝากแต่ว่าปิ๊บส่งให้แล้วนะคะ EMS ด่วนไปเลยค่ะปิ๊บส่งให้ในกรณีไหนคะผู้ว่าหรือว่าส่งให้ใครคะทั้งพรรคแมลงสาบค่ะตอนนี้ทั้งให้ทั้งพรรคเลยนะคะเอาปี๊บไม่ต้องคุมหัวดีกว่ามั้งเอาปี๊บวางไว้เราเอาแมลงสาบนี่กวาดไปเลยดูดเข้าปี๊บนะพี่หมูเรากวาดใส่ปี๊บไปเลยค่ะนะแล้วก็ส่งไปนอกโลกเลยอย่าไว้นี่ไว้ในโลกเราคุณตั้วยุ้ยคะค่ะกรณีเสอ้ายเนี่ยค่ะมันอย่างประล้ำประเหลืออีกแล้วค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นม็อบที่จุดติดต้องยอมรับเขานะพี่หมูพี่จิ๊บนะคะว่าเขาเป็นม็อบที่จุดติดแต่ว่าถ้าจุดติดแล้วเนี่ยไปสร้างความระยำให้กับประเทศหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดกันให้ดีๆนะคะแล้วก็การที่คุณจะเป็นม็อบที่จุดติดหรือไม่ติดเนี่ยแล้วแต่สายตาพี่น้องประชาชนของแต่ละข้างแหละว่าคุณจะจุดติดหรือไม่จุดติดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการที่เขาเข้าไปใช้ในพื้นที่สนามม้านางเลิ้งเนี่ยแหมเขาเป็นถึงประธานของสนามม้านางเลิ้งจะไปใช้พื้นที่นั้นแหมสะดวกสบายโยทินในการที่จะจอดรถในการที่จะเข้าห้องน้ำสะดวกสบายเลยแต่อย่าลืมนะคะเขาบอกแล้วว่าจะต้องมีรอบ2เขาเอาอะไรไปแข่งคะความโง่มั้งคะที่ไปแข่งกันในนั้นว่าค่านี่โชว์พาวจุดติดสามารถเรียกคนมาได้เป็นเรือนพันนะคะแต่สนามม้านางเลิ้งนี่เหมาะนะคะเหมาะสำหรับชายหน้าดำแขนข้อเพราะว่าได้ข่าวว่าถ้าไถนาตรงๆเนี่ยไปไม่ได้ฮะมันต้องวนไม่หรอกวนเลยค่ะคือสนามม้านี่นะแต่ก่อนเขาเรียกเขาแข่งม้ากันค่ะนะคะเขาเอาหญ้าให้ม้ากินค่ะตอนนี้เขามีการแข่งม้าแล้วเขาเลยแข่งควายแล้วกันค่ะเพราะว่าเยอะเพราะหญ้ามันจะหมดนะคะเพราะนั้นก็ไปกันเยอะแต่เขาบอกว่าเขาถ่ายรูปนะครับเขาฉลาดในการถ่ายค่ะนะคะเขาไม่จะไม่ถ่ายมุมกว้างนะคะเขาจะถ่ายมุมเฉียงหรือว่าที่หน้าเวทีมุม45องศาแค่นั้นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าสนามม้ามันบรรจุคนเต็มที่เนี่ยได้ไม่เกิน 20,000 คนนะคะแต่เขาบอกว่าได้ไป 4-50,000 อันนี้ไม่ได้นะครับขนาดที่ไอ้มังคลาเนี่ยจะได้แค่ 50,000 นะคะแต่ที่สนามนิดเดียวคุณจะได้ 3-40,000 ได้ยังไงนะคะแล้วก็อย่างเก่งก็ไม่เกินอ้าวให้เต็มที่ 5,000 คนนะคะก็แต่ไม่แน่นะคะเพราะว่าทุกคนเขาก็อยากบางทีเขาไปด้วยความเต็งใจแต่บางคนก็ไปอยากจะไปดูแต่ว่าการว่าเสียอ้ายเขาจะมีอะไรพูดให้อะไรตื่นเต้นไหมมีอะไรที่จะจุดติดไหมในการจะโค่นรัฐบาลชุดนี้นะคะค่ะนะคะก็เสียอ้ายนะคะหรือว่านายบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ต้องยุ้ยไม่ต่อยอดยศให้เขานะเพราะว่าถ้าออกมาด้วยวิธีการอย่างนี้นี่ลดเยอะไปดีกว่าแม้แต่นายยังไม่อยากให้เลยนะเป็นถึงประธานองค์การพิทักษ์สยามนะที่เป็นคนหน้าใหม่ในวงการนะคะเพราะว่าอวดอ้างสรรพคุณตัวเองเป็นนักไล่รัฐบาลขบวนการต่อต้านนะคะออกมาแล้วกับรัฐบาลชุดนี้นอกจากนั้นเนี่ยพอถึงตัวเปิดคิวตัวปุ๊บเนี่ยนะคะก็มีการยืนเรียงหน้ากระดานเลยบนเวทีนะคะก็เป็นอะไรที่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะพี่หมูค่ะคนนะคะนั้นเลยใช่ค่ะรวมพลเขาเรียกว่าคนหน้าเดิมอย่างมีบุรุษข้าไปนะนายประสงค์นี่นะอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะนายปฐมพงษ์ใช่ไหมฮะแล้วก็นายตุลนะก็แกนนำม็อบหลากสีมารวมตัวกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนายแซมดินิกนะผู้ประสานงานกองทัพธรรมนะคะแล้วก็ยังมีทนายความของม็อบพันธมิตรอันนี้เขาเรียกว่ารวมตัวกันหมดคือหน้าเดิมๆน่ะพี่หมูนะแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมหลักๆก็คือกลุ่มของกองทัพธรรมสันติอโศกนะของนายจำลองแล้วก็แนวร่วมกลุ่มเสื้อเหลืองแล้วก็กองเชียร์ของพลพรรคประชาธิปัตย์ที่มาในรูปของแฟนคลับทีมงานสายล่ออะไรก็แล้วแต่นะที่เราสรรหาจะพูดนะพี่หมูนะคะทีนี้อารมณ์เดียวกันเนี่ยที่มองไปเนี่ยนะคะในกลุ่มของที่เขาจุดติดในม็อบครั้งนี้ที่สนามม้านางเลิ้งเนี่ยต้อยยุ้ยมีความรู้สึกว่าพลังที่เขาสร้างในการจุดติดครั้งนี้เนี่ยแหมก็ต้องบอกแล้วไงคะว่ามันเป็นอะไรที่มันมาจากเม็ดเงินน่ะพี่หมูไม่ได้มาจากพลังของความรู้สึกดีๆที่พี่น้องของเราที่เคยมีกันนะคะใช่นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เดิมๆกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆเพียงแต่ว่าคนที่มาจุดติดเนี่ยก็คือคนใหม่เท่านั้นเองอ่ะพี่หมูเขาอยากดูหน้าคนใหม่ผู้นำคนใหม่ว่าจะทำให้เขาเนี่ยไปแบบทำแบบเก่าได้ไหมหมายถึงว่าโค่นล้มสบานชุดสมัยท่านน่ะท่านนายกทักษิณนะคะจะรู้สึกว่าเสียอ้ายเนี่ยจะทำได้แบบ
จำลองไหมจะได้สุนสันทิไหมจะลองดูนะคะแต่วันนั้นเห็นขึ้นเวทีนะคะแม้แต่หน้าแหลมฟันดำนะคะขึ้นเวทีเนี่ยมือนี่สั่นคนจะเป็นผู้นำพาไปเข้าไปปฏิวัติอย่างนี้เหรอคะหน้าสั่นสั่นสั่นอย่างนี้เหรอคะแล้วอย่างนี้เขาจะเชื่อถือได้ยังไงนะคะตัวเองกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนที่บ้านดีกว่านะคะก็ขนาดเดินขึ้นเวทีเห็นไหมชายสองคนเดินนะคะจุงขึ้นเวทีเนี่ยสั่นเป็นพากีสันเลยแล้วคนที่นั่งดูอยู่เนี่ยท่านไม่คิดบ้างหรือว่าขนาดจะมาสั่งการเอาปฏิวัติเอาปฏิวัติออกมาแต่ยังสั่นตัวเองยังขนาดจะจับไปมือยังสั่นขนาดนี้มือจะไปจะหลุดเมื่อไหร่เอาอย่างเงี้ยเอาคนแบบนี้เนี่ยไปเป็นหัวหน้าตัวเองได้ยังไงก็นั่นน่ะสินี่ถ้าสั่นอย่างนี้ไปนั่งใต้ต้นโพวันนี้แล้วโอ้โหเลขเด็ดขาดเลยค่ะพี่หมูคุณจิ๊บค่ะคุณเต้ายุ้ยเมื่อวานนี้นะคะดิฉันก็เห็นข่าวใน Facebook นะคะว่าทนายของปปช.ค่ะทนายคารมพลกานะคะก็ได้ไปแจ้งความแล้วนะคะแจ้งความจับเสียอ้ายกับนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะที่ข้อหากบฏค่ะนะคะที่จะทำรัฐประหารนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามข่าวนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นมาวันที่7นะให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องของบูจะตะกูจะตายหรือบูสกายอะไรเนี่ยไม่ได้โปรโมทช่องเขานะนะเขาบอกว่าเนี่ยเจ้าตัวเขายังไม่ทราบเลยนะคะว่าทางตำรวจเนี่ยเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาคุณเป็นพิธีกรที่โง่ที่สุดเท่าที่ดูข่าวมาเขาบอกว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่7พฤศจิกายนนี่มันเพิ่งวันที่1หมายมันก็ยังไม่ออกแต่ภายในวันที่7คุณต้องไปรับทราบแน่แต่คุณยังโง่ยังบอกว่าตำรวจออกมาบอกได้ยังไงว่าวันที่7นี้นะให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาก็เมื่อตำรวจเขารู้อยู่แล้วว่างานเขาทำอยู่แล้วแต่จะยังไม่ถึงหรือถึงแล้วตัวเสียอ้ายนะเขารู้ตัวดีเพราะฉะนั้นคุณเป็นสื่อคุณอย่างโง่ช่องบูสกายถ้านำเสนอในการข่าวสารที่โง่ว่าปิดช่องไปดีกว่าเดี๋ยวหน่อยจะตามเอสทีวีไปนะให้เหลือแต่ช่องP&P พอเตรียมจะกายหรือเปล่าคะไม่ใช่กูจะตายเตรียมจะกายเพราะว่า ICC รับไม่นี่คะเตรียมจะกายแล้วจะกายหนีค่ะจะกายหนีแต่ที่แน่ๆนะคะถ้าคิดจะทำปฏิวัติรัฐประหารไม่ต้องถึงคนเสื้อแดงเดี๋ยวเจอสาวชุดดำ4คนนี่ก่อนนะหนาวแน่หลอกลอยเขาใช่ไหมจะไปหลอกลอยเขาถึงบ้านเลยนะคะมีข่าวดีอีกนิดนึงนะไหนๆก็เราพูดถึงเรื่องตรงนี้เขาบอกว่าประชาชน 89% นะเห็นว่าการปฏิวัติทำให้บ้านเมืองเนี่ยแย่ลงใช่ค่ะนะและประชาชน 97% เห็นว่าควรให้โอกาสรัฐบาลทำงานต่อไปนะคะแต่ยังมีประชาชนอีก 3% นะคะเห็นว่าต้องขับไล่รัฐบาลสถานเดียวอย่างนี้หมายความว่ายังไงเสอ้ายฟังบ้างหรือเปล่าและเปอร์เซ็นต์ที่ตอยุ้ยพูดทั้งหมดเนี่ยมาจากอะไร A แบบโพของกลุ่มพวกคุณนะเนี่ยรู้ซะบ้างใช่ค่ะ 3% นี้ยานินคิดวิเคราะห์ค่ะขอโทษนะคะด้วยความเคารพพี่น้องที่มีประสาททางหูไม่นี่หรือเปล่าคะคือเรียกว่าคนหูหนวกนะคะด้วยความเคารพนะคะหูหนวกตาบอดด้วยฟังเขาฟังไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาเรียนภาษาเนี่ยได้อยู่ใช่ไหมคะภาษามือเนี่ยค่ะนี่ค่ะ 3% เนี่ยนะคะอย่างที่พี่จิ๊บบอกไงที่บอกว่าสมองส่วนไหนนะที่มันไม่ทำงานนะพี่จิ๊บก็สมองส่วนข้างที่ดีนะคะมันเสียไปแล้วนะไอ้ส่วนที่ดีไม่มีค่ะนะคะถึงบอกว่าพอจะเสียผลประโยชน์ก็จะออกมาก็พวกที่ก่อความวุ่นวายค่ะเขาหวงอำนาจเขานะคะคนที่มีอำนาจแล้วนะคะเขากลัวอำนาจเขาหลุดไปเขาเลยขึ้นมาก็ดูซิว่ากระตุ้นที่ว่าคนอยากช่วยคนก็สนับสนุนเขาแค่ไหนนะคะก็คือคนแก่นะคะคนแก่กลัวถูกลืมก็ลุกขึ้นมากระโตกโคกฮากบ้างส่งเสียงบ้างเพื่อจะให้ลูกหลานเข้ามาดูแลตัวเองะนะคะก็เพราะว่ากลัวถูกลืมไงฮะแต่คดีที่คุณต้อยยุ้ยนำมาน่ะหมดอายุความวันไหนคะไม่ลืมแน่นอนลืมไม่ได้แล้ววันที่30ตุลาที่ผ่านมาเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันที่1พฤศจิกายนนะวันที่30ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยคือคดีหมดอายุความไปแล้วนะก็คือท่านผู้ชมคงฟังกันได้คงจำกันได้และพี่ๆคงจำกันได้คือเป็นคดีของแม่ในอัธวิทย์ที่โกงธนาคารไปถึง 4,100 ล้านบาทที่ได้หนีคดีแต่ตอนงานของลูกชายดันมาแต่ลูกชายไม่รับว่าเป็นแม่ไงอ้าวมาจำกันได้หรือเปล่านะมีการเปิดเผยกรณีคดีของนางภคินีนะซึ่งเป็นแม่ของนายอัธวิทย์นะสสกทมของพรรคประชาธิปัตย์อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารมหานครที่ถูกออกหมายจับคดียักยอกเงินธนาคารมหานคร 4.1 พันล้านบาทนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะตั้งแต่คดีนี้หมดอายุความไปตั้งแต่วันที่30ตุลาที่ผ่านมา
ขณะนี้เนี่ยนะคะก็มีการรายงานมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเจ้าของคดีก็คือพลตำรวจตีสุรพลหอมชื่นชมนะกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบอกออกมาแล้วนะคะว่าคดีนี้ได้หมดอายุความไปเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครบอายุความ15ปีเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคนชั่วลอยนวลอีกตามเคยเพราะว่าแม่เป็นถึงแม่สสของพรรคประชาธิปัตย์อะไรทุกอย่างก็หายห่วงในการที่จะโกงเงินกินมากน้อยแค่ไหนสบายสบายขนาดโกงเงินยังแค่นี้นะคุณเท่าเย้ยขนาดฆ่าคนนะสังฆ่าประชาชนนะคะ98ศพนะคะเขายังลอยนวลอยู่เลยกฎหมายยังทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะคะก็เพราะเป็นพรรคนี้แหละค่ะเป็นเขาอภิสิทธิ์จริงๆไม่มีกฎหมายอะไรทำเขาได้เลยนะคะบ้านเมืองของเรานี่เป็นยังไงกันบ้างกฎหมายทำพวกนี้ไม่ได้เลยแต่พวกเราคนเสื้อแดงอ่ะนิดเดียวก็โดนนิดเดียวก็โดนนะคะทั้งตามล่าตามเช็ดตามฆ่าหลอกล่อเขาตลอดจนเขาไม่มีอันทำมาหากินนะคะแต่พรรคนี้จำมาทุกอย่างลอยนวลหมดเลยค่ะนะคะแล้วนี่ไม่เรียกว่านิสัยนะเป็นสันดานดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอหมดอายุความก็จะกลับมาใหม่มาใหม่เห็นหลายรายแล้วค่ะที่เนี่ยนะคะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแต่มีพี่น้องเราหลายท่านเหมือนกันนะพี่หมูพี่จิ๊บพี่ยานินเขาถามว่าเอ๊ะทำไมมา15ปีเนี่ยนะคะทำไมเขาถึงได้ทำไมตำรวจถึงทำอะไรไม่ได้ก็อะไรล่ะก็เพราะว่ามีคนอุ้มสมไงใช่ไหมฮะนายทวีเขาอยู่พักไหนเราพักยิ่งใหญ่นะเป็นเจ้าของประเทศพักนี้เขาอุปโลกตัวเขาเป็นเจ้าของประเทศสามารถทำอะไรก็ได้เหาะเหินเดินอากาศไปไหนตรงไหนก็ได้มั้งเลยไม่ได้ถูกจับไปก็รอจนกว่าอายุความจะหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถึงแม้ว่ากฎหมายจะลงโทษเขาไม่ได้แต่กฎสังคมสามารถลงโทษได้ยังไงฉันก็เชื่อเช่นนั้นค่ะว่ากฎสังคมสามารถลงโทษได้ค่ะแล้วก็คอยดูกันต่อไปแล้วก็กฎแห่งกรรมนะคะพูดแล้วถึงนายกทักษิณโดนรัฐประหารกี่ปีคะ6ปีแล้วนับจาก49มานะครับปีนี้เข้าปีที่7พอดีปีที่7ค่ะประเทศไทยก็มีอะไรที่ใหม่นะคะไข่ช่างกิโลค่ะนะคะอะไรหลายๆอย่างทรายไปอยู่ในท่อนะคะแล้วก็น้องน้ำโอ้โหนะคะบิ๊กแบ็คสารพัดเลยนะคะขนาดนั้นเลย6ปีค่ะอ๋อเหรอช่วงที่นายกทักษิณอยู่นะคะประเทศชาตินี่30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านสินค้าโอท็อปใช่ไหมคะแต่ดิฉัน6ปีแล้วคนเสื้อแดงฝนก็ไปร้อนก็ไปแดดออกก็ไปนะคะไปเรียกร้องความเป็นธรรมแต่นี่ไปฝนต้นหนาวอะไรมาคะที่สนามม้านางเลิ้งเขาก็เข้าใจมานะคะเพราะมันไม่มีฝนดิฉันจำได้โอ้โหที่วัดไผ่เขียวน้ำนี่หัวเข่าเลยนะคะโอ้โหตั้งโคนกันไปจนถึงตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงหัวเข่าแต่เขายังไปกันนะค่ะอันนี้เนี่ยเขาถึงได้บอกว่าอย่างนี้เนี่ยอะไรที่มันทำเนาะพี่หมูเนาะอะไรที่มันทำด้วยใจส่วนมากมันจะทำกันได้ไงแต่ถ้าแค่เม็ดเงินเนี่ยเมื่อหมดเวลาเขาก็กลับกันแล้วดิฉันเห็นเสื้อตัวหนึ่งที่เป็นสีแดงแล้วก็ภูมิใจมากที่เห็นบอกว่าไม่ต้องจ้างกูมาเองนั่นแหละค่ะนะคะอันนี้คือเรียกว่ามันตรงกับหัวใจคนเสื้อแดงจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าการมีการจ้างมาไม่เห็นมีใครมานอนหรอก10วัน20วันระดับคุณหญิงคุณนายก็มีนะคะค่ะค่ะแจกน้ำบัตรกันนี่เห็นทีโอ้โหตกใจเลยค่ะไม่ใช่หาข้าวกินค่ำไม่ใช่ว่าชาวนานะคะนี่อย่าพูดอย่างนั้นสิฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะนึกถึงความหลังเขาบอกว่าตอนชุมนุมไปไหนฮะไปช้อปปิ้งนอกบ้านไปนอนนอกบ้านบอกเขาหมดแล้วแหละค่ะว่าเราไปนอนที่หน้าไอ้ห้องนั้นหน้าเวอร์เทคนะคะประจำนะไปทีไรก็นอนที่นั่นตลอดเพราะว่าที่เวอร์เทคเนี่ยเขาใจดีนะคะเขาจะเผาเขาทำไมเพราะว่าพวกเราเสื้อแดงเนี่ยเข้าห้องน้ำนะคะเขาเปิดให้เราเข้าห้องน้ำแล้วเปิดแอร์ให้เราด้วยแล้วก็นอนหน้าห้องน้ำคนนั้นแหละสะดวกสบายมากแล้วจะเผาเขาทำไมนะคะตั้งแต่การชุมนุมมาไม่มีเหตุการณ์เลยจนถึงวันที่สลายการชุมนุมถึงมีเหตุการณ์เผาจริงใช่เรามาตั้งกลุ่มกันดีไหมคะกลุ่มหญิงชุดดำตามหาชายใจดำค่ะไม่ต้องตามหาหรอกที่นั่นรู้ที่นั่นรู้อยู่แล้วตรงไหนเพียงแต่ว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้กฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้นะคะแต่ว่าสังคมและกฎแห่งกรรมเนี่ยกำลังจี้ตูดเขาอยู่นะคะว่าอีกไม่นานนะคะเขาต้องได้รับกรรมแน่นอนนะคะถ้ากฎหมายของเรายังทำอย่างจริงจังอย่าทำเป็นแบบต้มคนดูนะคะทำจริงๆไปเลยเนี่ยรับรองได้ว่าเขาจะต้องใส่โซ่ตวนเหมือนแกนนำของเราแน่นอนเลยค่ะก้าวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับส.ส.ใหม่นะคะ
สสชินวัตรหานบุญพาสค่ะค่ะมีใครลาออกไปบ้างคะคุณต้อยยุ้ยคะรู้สึกถ้าต้อยยุ้ยจำไม่ผิดแล้วจะเป็นท่านปอดประสบสุรสวัสดีนะคะท่านลาออกไปตำแหน่งเป็นสสก็เลยได้มาที่อาจารย์ชินวัตรหานบุญพาสค่ะนักสู้รากหญ้าของเรานะคะอดีตผอ.วิทยุชุมชนคนแท็กซี่ท่านนี้ดิฉันและหลายๆท่านแม้กระทั่งคุณจิ๊บหลายๆคนนะคะพี่หมูพี่นีก็มานั่งอยู่ข้างๆนะภูมิใจมากนะคะเพราะว่านักสู้รากหญ้านะคะก็นี่แหละชีวิตของนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเอาไว้ให้ลูกหลานนะคะนะคะแล้วก็กลัวจริงๆนะคะสำหรับเราสี่สาวสาวสาวไปหมดสาวขึ้นค่ะสาวขึ้นสาวลงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารในครั้งนี้กลัวจริงๆนะคะกลัวจะออกไปอีกออกแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราอยู่ได้มาที่ไหนแค่ปานุ่มวีก็ไปแล้วนะคะอยู่ไม่ได้ละค่ะเพราะว่าเราเป็นคนรักความยุติธรรมโดยเฉพาะคืนนี้ระวังไว้นะคะคืนที่ไปก่อนแน่ๆคืนนี้เอาละค่ะวันนี้นะคะแล้วยังไงคะน้องต้อยยุ้ยมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมอีกไหมคะค่ะก็ขึ้นสถานีวิทยุของต้อยยุ้ยนะคะที่ตลาดละพัฒสะพาน2นะโชคชัย4ซอย3หรือว่าขึ้นของพิชัททีโอทีตอนนี้ก็ตอนนี้ช่างนะคะก็มาขึ้นเสาให้แล้ววันนี้คงจะได้ออกอากาศแล้วยังไงก็ไปติดตามฟังกัน FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์กับต้อยยุ้ย10โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนี่คือสถานีวิทยุตอนนี้ก็ถามกันมาเยอะนะคะพอดีมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยแล้วส่วนผลิตภัณฑ์หลักคะคุณหยาดยานินซีนอค่ะนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะแล้วก็สมุนไพรตราเอ็นดีนะคะมีจำหน่ายที่ชั้น4นะคะขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ไปอุดหนุนแล้วก็ไปให้กำลังใจนะคะผู้หญิงหัวใจประชาธิปไตยแล้วก็เครือข่ายวิทยุชุมชนปกป้องนะคะคนดีนะคะรักความเป็นธรรมค่ะแล้วรายการต่อไปรายการต่อไปลืมติดตามนะคะข่าวเด่นประเด็นดังค่ะแล้วพบกับเราใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาบ่าย 2:40 ถึงบ่าย 3:30 ค่ะแล้วอยากพบกับหญิงชุดดำทุกวันพฤหัสนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ